สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ลุงนบกับป้านัตตี้คนเก็บเบอร์รี่ในฟินแลนด์เบอร์รี่ในฟินแลนด์นะคะมาที่ป่าแครนเบอรี่เวลาตอนนี้ก็เกือบจะ5 โมงกว่าแล้วเนาะพอดีวันนี้ลุงนบเน็ตเขามีปัญหานิดหน่อยเขาก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปวิดีโออันนั้นก็เลยช่วงพักเบรกจากการเก็บนี่ดูได้เลยมันก็คละกันไปแต่ส่วนใหญ่เราก็จะสุกแล้วค่ะประมาณ 90-95% กว่าเราจะเอาไปส่งให้แม่ค้าก็สุกพอดีถ้ามันเก็บตอนที่มันสุกจัดๆนะคะมันก็จะเละไปไม่ถึงแม่ค้าเพราะเราเอาไปส่งให้แม่ค้าเข้าไปขายอีกต่อหนึ่งเราไม่ได้ส่งต่อตรงกับลูกค้านะคะวิวก็โอเคเลยท้องฟ้ากำลังสวยเลยมีแสงอยู่นะคะปนัดคุยไม่เก่งเหมือนลุงมนพก็เลยได้แค่คุยเล่นๆหัวแล้ววันนี้ก็เป็นวันพระใหญ่15 ค่ำเดือน 10ปูนข้าวสากนะคะเมื่อเช้าพี่สาวกับคุณยายแม่ของปนัดเขาก็ไปทำบุญกันก็ส่งกุศลผลบุญสาธุขอให้สัมภเวสีทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรขอให้ไปผุดไปเกิดจะได้มาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพนี้อีกเลยมีทุกข์ก็ขอให้พ้นทุกข์นะคะแล้วก็มีสุขก็ขอให้มีสุขยิ่งขึ้นไปนะคะจากใจของคนที่คิดบวกก็คือปานัตตี้นะคะขอบคุณทุกคนที่ชมค่ะคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ